ต่อกันที่สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยนะคะก็มีพิธีเปิดลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center Imperial World สำโรงซึ่งปรับปรุงใหม่นะคะด้วยแนวความคิดรักโลกมีการติดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงานทำให้เป็นลานสเก็ตน้ำแข็งแห่งแรกของเอเชียที่รันระบบด้วยพลังงานสีเขียว 100% ค่ะซึ่งทางสมาคมนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนเรื่องการจัดทำพื้นที่บริเวณรอบลานสเก็ตน้ำแข็งจากยางรถยนต์เก่าแล้วก็ถนนหุ้มสายไฟซึ่งถือว่าเป็นสนามแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งต้นแบบแห่งแรกในไทยแล้วก็เอเชียนะคะที่นำเอาวัสดุที่ใช้แล้วมาอัพไซเคิลให้เกิดประโยชน์พร้อมกับสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเศษพลาสติกที่เหลือทิ้งระหว่างการผลิตและก็หมายยางด้วยค่ะซึ่งในการจัดงานนะคะก็มาในรูปแบบ Green Event ค่ะหรือว่ากิจกรรมชดเชยคาร์บอนซึ่งลานสเก็ตแห่งนี้นะคะทางสมาคมก็ได้รีโนเวทครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยมีการนำเอาแนวทางของ Upcycle มาใช้และเป็นหนึ่งในลานสเก็ตต่อจากสหรัฐเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็จีน1ใน6นั้นมีอยู่ที่ไทยอีก1สนามด้วยค่ะแล้วก็ดูสิถ้าใครเคยไปลานสเก็ตที่ Imperial World สำโรงภาพเก่าๆไม่มีอีกแล้วนะนี่คือแบบว่ามาแบบเต็มรูปแบบนะคะซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้นะคะสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และก็สปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ต3รายการใหญ่ค่ะมี Asian Open Figure Skate Trophy นะคะช่วงระหว่างวันที่16ถึง19สิงหาคมนี้ต่อด้วยรายการ ISU Junior Grand Prix บางกอก23ถึง26สิงหาคมและ Asian Open Short Track Speed Skating Trophy ในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ด้วยค่ะ